สบายดีทุกคนฟังทางนี้ก่อนวันนี้พวกเรามีข่าวด่วนจะมาเล่าสู่ฟังสำหรับท่านใดที่จะเดินทางจากวังเวียงมานครหลวงเวียงจันทน์หรือจะเดินทางจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปท่องเที่ยววังเวียงในช่วงปีใหม่โดยนำใช้เส้นทางด่วนหรือว่าเส้นทางเลขที่13เนื้อเพิ่นจะมีการปิดชั่วคราวเพื่อดึงสายส่งไฟฟ้า230กิโลโวลต์โดยแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์ออกแจ้งการถึงสำนักงานองค์การจัดตั้งรัฐสากลพนักงานทหารตำรวจบริษัทวิสาหกิจตลอดฮอดพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าสาวค้าค่ายผู้นำใส่รถนำใส่ถนนในทั่วนครหลวงเวียงจันทน์เรื่องปิดการสัญจรชั่วคราวอยู่เส้นทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์วังเวียงและเส้นทางเลขที่13เนื้อเขตบ้านนาไซทองเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อดำเนินการดึงสายส่งไฟฟ้า230กิโลโวลต์ของโครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแต่เพียลาด5นาไซทองอิงตามขอตกลงของท่านเจ้าของนครหลวงเวียงจันทน์ฉบับเลขที่ CCC/JNV ลงวันที่7เมษายนปี2023ว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์อิงตามหนังสือแจ้งการของกรมขนทางกระทรวงโยธาธิการและขนส่งฉบับเลขที่37410/กขท.ลงวันที่25ธันวาคมปี2023แผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์จึงขอแจ้งการมาอย่างบรรดาท่านผู้นำใส่รถนำใส่ถนนทราบเกี่ยวกับการปิดการสัญจรชั่วคราวเพื่อดำเนินการดึงสายส่งไฟฟ้า230กิโลโวลต์ของโครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแต่เพียลาด5นาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์ดังนี้1เส้นทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์วังเวียงวันที่18เดือน12ปี2023ปิดการสัญจรชั่วคราวแต่เวลา 18:00-19:00 และวันที่4เดือน1ปี2024ปิดการสัญจรชั่วคราวเวลา 18:00-19:00 2เส้นทางเลขที่13เนื้อวันที่14เดือน1ปี2024ปิดการสัญจรชั่วคราวแต่เวลา 9:30-10:30 ของตอนเช้าและวันที่22เดือน1ปี2024ปิดการสัญจรเวลา 9:30-10:30 ตอนเช้า 3. ให้นักขับขี่ผู้นำใส่พาหนะทุกประเภทปฏิบัติตามการสัญญาณของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่ประจำอยู่แต่ละจุดตามเส้นทาง 4. แจ้งการฉบับนี้มีผลศักดิ์สิทธิ์นับแต่มือลงลายเซ็นเป็นต้นไปทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจงรับรู้ร่วมกันจัดตั้งปฏิบัติอย่างเข้มงวดดังนั้นจึงได้แจ้งมาอย่างท่านเพื่อรับทราบและร่วมมือในการจัดตั้งปฏิบัติด้วยเซ็นหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงสุดิวันพรมมหาไสยอันนี้ก็เป็นแจ้งการของแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์เกี่ยวกับการปิดกั้นสัญจรชั่วคราวเส้นทางด่วนและเส้นทางเลขที่13เนื้อสำหรับเส้นทางด่วนจะปิดอยู่2มือคือวันที่28เดือน12เวลา 18:00-19:00 และวันที่4เดือน1ปี2024เวลา 18:00-19:00 คือกันและเส้นทางเลขที่13เนื้อก็จะปิดการสัญจรชั่วคราว2วันคือกันกับเส้นทางด่วนโดยกำหนดเอาวันที่14เดือน1ปี2024เวลา 9:30-10:30 และครั้งที่2แม่นวันที่22เดือน1ปี2024กำหนดเอาเวลา 9:30-10:30 ของตอนเช้าซึ่งแต่ละมือนั้นจะมีการปิดการสัญจรอยู่1ชั่วโมงสำหรับท่านใดที่ได้ติดตามข่าวและรับรู้แล้วเวลานำใช้เส้นทางด่วนหรือว่านำใช้เส้นทางเลขที่13เนื้อก็ให้รับรู้ว่าช่วงเวลานี้ฝ
พิ่นจะมีการปิดชั่วคราวเฮาก็ควรหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นหรือว่าฮอดเวลาเพิ่นปิดเฮาก็บ่ไปนั่นเอง